เปิดเอกสารสำคัญนะครับพบอหิวาแอฟริกาในหมูเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับทางด้านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับยืนยันนะครับว่าไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวนี้มาก่อนครับตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์นะครับกรณีภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับได้มีหนังสือลงวันที่7ธันวาคม2564แจ้งมายังกรมปศุสัตว์นะครับเรื่องข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกรโดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทยพบเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรที่ซากสุกรที่ส่งไปชันสูตรโรคนะครับและได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์นะครับพ.ศ. 2558นะฮะและขอให้กรมปศุสัตว์เนี่ยดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็วนั้นนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตนะครับอธิบดีกรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่ายังไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวเนี่ยเสนอขึ้นมารายงานให้ทราบนะฮะแต่เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปครับทั้งนี้นะครับกรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนตามหลักวิชาการและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่องเร่งสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบลงพื้นที่พร้อมประเมินความเสี่ยงและขอความร่วมมือเกษตรกรในการสังเกตและเฝ้าระวังโรคด้วยนะครับโดยสามารถรายงานหรือขอความช่วยเหลือนะฮะได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอในทุกพื้นที่หรือที่แอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้นะครับได้สั่งการด่วนนะฮะจัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยงสุ่มตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่นโดยในวันที่8มกราคม2565นะครับสุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน6ฟาร์มรวม196ตัวอย่างและวันที่9มกราคม2565นะครับสุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐมโดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน4ฟาร์ม2โรงฆ่ารวม114ตัวอย่างเพื่อเข้าไปสำรวจโรคนะครับและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกรนำไปตรวจหาโรคโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติซึ่งเมื่อทราบผลการวิเคราะห์จะรายงานผลและเร่งดำเนินการต่อไปโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุดครับขณะที่คณบดีคณะสัตวแพทย์นะครับ14สถาบันเรียกร้องให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรอย่างเร่งด่วนตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2564โดยภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยออกหนังสือถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับลงนามโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมประธานภาคีครับเรื่องข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกรระบุว่าตามที่ปรากฏการตายเป็นจำนวนมากของสุกรในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยมาระยะหนึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขนาดกลางและขนาดเล็กภาคีคณบดีและคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทยทั้ง14สถาบันมีความกังวลกับสถานการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งประกอบกับได้รับคำถามเป็นจำนวนมากจากเกษตรกรและประชาชนถึงสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขทั้งนี้จากการตรวจวินิจฉัยโรคโดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทยพบเชื้อไวรัสอหิวาแอฟริกาในสุกรในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรคและได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ.2558แล้วนั้นภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยจึงขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อการควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายรุนแรงมากยิ่งขึ้นแก่เกษตรกรและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในประเทศไทยและพร้อมสนับสนุนทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีของวิชาชีพสัตวแพทย์ของประเทศไทย